สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับในศึกพรีเมียร์อังกฤษนะครับคู่ประจำวันเสาร์ที่22กันยายน2561นกะครับก็แข่งขันกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวนะฮะก็ขอขอบคุณสวัสดิ์สลักนะครับของช่องนี้นะฮะใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับผลการแข่งขันประจําวันเสาร์นะฮะยีบสองนะฮะมีออกมาว่าอย่างไรบ้างครับคู่แรกครับฟูลแลมเนี่ยเจอกับวัตฟอร์ดนะครับคู่นี้เสมอกันไป1ประตูตอนน่อ1นแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับก็เสมอกับทางวูฟเลยฮะเสมอแบบข่าบ้านเลยนะครับเสมอแบบในบ้านดีกว่าข่าวบ้านมันมันเป็นคําแพเนาะนะฮะเสมอกันไป1ประตูตอนน่อ1นะครับเกมนี้ดูแล้วเนี่ยแมนยูน่าจะชนะเลยด้วยซ้ำับเพราะว่าขึ้นนํา ก่อนนะฮะแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็เลยเสมอกันไปครับแล้วก็เกมต่อมานะฮะเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับทางซาว์ทแฮมตันครับเอร์พูลก็ยังทําฟอร์มดีได้อย่างต่อเนื่องครับเอาชนะไป3ประตูต่อ0ูนะฮะแล้วก็เลสเตอร์เจอกับทาง h ฮดอร์ฟิลด์นะครับทางเลสเตอร์เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะฮะแล้วก็คู่ต่อมาครับคริสตัลเพลเจอกับนิวคาสเซิลเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับ คู่ต่อมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มคาดิฟแหลกเลยครับ5ประตูต่อศูนะครับเป็นทีมเยือนนะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เบอร์ลี่ครับเจอกับทางบอสบตัเบร์ลี่เอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนะครับในบ้านด้วยแล้วก็คู่สุดท้ายครับไลท์ันเจอกับทางสเปอร์นะครับสเปอร์ก็บุกเอาชนะได้2ประตูต่อ1นนะฮะทีนี้เรามาดูตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้ลิเวอร์พูลนะฮะอยู่อันดับ1เลยนะครับแข่งมา6เกมนะฮะเกมต่อไปเจอเชลซีนะครับอันดับ2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับ2องแมตต์ต่อไปเจอไบรตันนะฮะส่วนเชลซียังไม่นับแล้วกันเพราะว่าแข่งน้อยกว่า1เกมนะครับเนี่ยฮะดูได้เลยนะครับอยู่อันดับ3ครับแมตต์ต่อไปเจอเวสต์แฮมนะฮะแล้วก็วอตฟอร์ดอยู่อันดับที่4นะครับ ก็เจอกับทางอาร์เซนอลครับในแมตต์ต่อไปแล้วก็ท็อตแนมสเปอร์อยู่อันดับ5แมตต์ต่อไปเจอฮัเอร์ฟิลด์นะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดแมตต์ต่อไปเจอกับเวสต์แฮมนะครับอยู่อันดับ6ส่วนบอสตันอยู่อันดับที่7นะครับเลสเตอร์อยู่อันดับที่8บอสตันตกลงมานะฮะแล้วก็เชลซีตกลงมาด้วยนะครับดูขีดแดงๆนี้นะฮะ อาร์เซนอลครับอยู่อันดับที่9ครับตกลงมาจากอันดับที่7นะครับเลสเตอร์อยู่อันดับที่8ครับขึ้นไปนะฮะแล้วก็บูฟครับตกมาอยู่อันดับที่10นะครับจากอันดับที่9แล้วก็คริสตัลพาเลตครับอยู่อันดับที่11ส่วนเอว่าตันอยู่อันดับที่12ครับตกมาจากอันดับที่10นะครับไบรตันอยู่อันดับที่13ครับขึ้นมาจากอันดับที่14แล้วก็ซาวด์ทำตันครับตกลงมาอยู่อันดับที่13ครับ อยู่อันดับที่14นะฮะตกลงมาจากอันดับที่13นะฮะแล้วก็ฟูลแลมครับอยู่อันดับคงที่เลยครับอันดับที่15นะฮะทางเอเวอเรตเนี่ยจริงไม่ต้องนับด้ฮะอย่าเพิ่งนับเลยเพราะว่าทางเอเวอเรตเนี่ยแข่งน้อยกว่า1เกมนะครับแล้วก็อร์เซนอลนะครับแข่งน้อยกว่า1เกมเพราะงั้นก็ต้องตกมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูผลกันในขันอีกในอีกเกมหนึ่งนะครับให้มันเท่ากันอร์เซนอลอาจจะขึ้นไปหรือว่าลงมาก็รอดูกันแล้วกันนะครับ แล้วก็เบอร์ลี่นะครับอยู่อันดับที่16นะครับขึ้นมาจากอันดับที่20นะครับเวสแฮมยังไม่นับแล้วกันแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับอยู่อันดับที่18ครับขึ้นมาจากอันดับที่19แล้วก็คาร์ดิฟแล้วก็เฮดฟิลด์เป็นอันดับที่19แล้วก็20นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปตารางคะแนนแล้วก็ผลการแข่งขันพิมพ์ดีกังกฤษนะครับคู่ประจวันที่22 กันยายน2 5งห้องหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับแฟนบอลคิดเห็นอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาท้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาัไปก่อนครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับก็ขอขอบคุณสปวนสอร์หลักนะฮะของช่องนี้นะครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกดิงดานล่างได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ